อ่านต่อเรื่องหน้านี้นะครับเรื่องหน้านี้นะครับแผนผังในรูป2.12เนี่ยเพื่อเรียกว่าอะไรเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นนะครับเพื่อเป็น illustrative ก็คือเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นนะครับตัวอุปกรณ์หรือภาชนะที่แรงดันต่ำเนี่ยนะครับคือ evaporator กับ absorber นะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้ที่มันอยู่ที่แรงดันต่ำครับกับ high pressure vessel ตัวภาชนะแรงดันสูงได้แก่ condenser นะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็น generator นะครับเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่รวมกันในวันเชลก็คืออยู่ในเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ใน housing ใหญ่อยู่ในตัวกล่องใหญ่กล่องหนึ่งอ่ะนะครับนะก็คือชุดแรงดันต่ำก็อยู่ด้วยกันในวันเชลก็คืออยู่ในกล่องเดียวกันแล้วก็ high pressure vessel ก็อยู่ในวันเชลก็คืออยู่ในอีกกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็ระบบนี้อาจจะเป็น dual effect ได้นะครับก็คือเหมือนถ้าทำเหมือนเป็นสองต่อนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นได้ถ้าเป็น double effect นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยรวมเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับด้วยการใส่ heat exchanger เข้าไประหว่างสองระหว่างสารละลายสองเส้นทางนะครับแล้วก็ที่ฝั่ง refrigerant ก็ใช้ suction to liquid heat exchanger ได้เหมือนที่เคยพูดมาแล้วนะครับก็ทำนองว่าถ้าเป็นฝั่ง refrigerant เนี่ยก็ของเหลวตรงนี้ใช่ไหมที่ต้องการให้เย็นลงกับไอตรงนี้ที่ต้องการให้เป็นซูเปอร์ฮีทเนี่ยเขาก็สามารถต่อเหมือนกับเอาฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์มานะครับเอาตัวนี้กับตัวนี้มาแลกเปลี่ยนความร้อนกันก็ได้เดี๋ยวในวงนี้มันก็จะมีจุดที่ต้องการให้เย็นลงกับต้องการให้ร้อนขึ้นอ่ะเขาสามารถจับมาเจอกันแล้วก็ใส่ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างตัวเองได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมนะครับ